สวัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของโสเมเยอร์เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวกระเป๋าโค้ทของผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าโค้ทเอาท์เล็ตนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งพรีออเดอร์นะคะสามารถนะคะติดต่อที่ Facebook โสเมเยอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากทราบราคานะคะก็ไปดูราคาในเพจโสเมเยอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าราคาในแต่ละรอบนะคะเขาจะไม่เท่ากันนะคะแต่ละรอบเนี่ยเขาจะเซลล์แตกต่างกันนะคะบางครั้งก็ 50% บ้าง 60% บ้างนะคะ 70% บ้างนะคะราคาแต่ละรอบจะไม่เท่ากันนะคะถ้าอยากทราบราคาปัจจุบันเนี่ยให้สอบถามที่ Facebook โสเมเยอร์ได้นะคะก็ก่อนอื่นเรามาดูใบนี้กันก่อนนะคะคือใบนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นกระเป๋าเดินทางสำหรับผู้ชายนะคะซึ่งใบนี้นะคะความสูงของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะแต่ว่าความกว้างตรงนี้ประมาณ12นิ้วใบนี้ถือว่าใหญ่มากๆนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแคนวาสนะคะเป็นแคนวาสสีน้ำตาลแล้วก็มีแถบแดงดำลักษณะแบบนี้ตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นหนังนะคะแล้วก็จะปั๊มคำว่าโค้ดนะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้สามารถเปิดใส่ของได้นะคะตรงนี้มีซิปนะคะเปิดใส่ของได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นหนังลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นผ้านิ่มๆ นะคะแบบนี้ส่วนตัวสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้านิ่มๆแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะส่วนก้นกระเป๋านะคะก็จะเป็นตัวหนังนะคะแบบนี้ด้านในกระเป๋านะคะแบบว่ามีช่องนะคะตรงนี้เขาจะมีช่องให้นะคะตรงนี้2ช่องเล็กนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีช่องซิปนะคะช่องซิปตรงนี้แล้วก็มีช่องด้านหลังนี้ด้วยนะคะก็คือแบบว่าช่องเยอะนะคะแล้วก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายชุดเลยสำหรับใบนี้นะคะเป็นไซส์ประมาณ 16-17 นิ้วนะคะคือความสูงของเขาเนี่ยที่โสวัดนะคะประมาณที่โสวัดนะคะเดี๋ยววัดอีกรอบนะคะประมาณ17นิ้วนะคะก็คือความสูงของใบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะก็ถ้าสะพายนะคะมันจะอยู่ในระดับนี้นะคะสำหรับผู้ชายนะคะประมาณนี้นะคะก็คือตัวโซเนี่ยสูงแค่155นะคะตัวเล็กนะคะก็คือสะพายกระเป๋านี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ชายเนี่ยตัวใหญ่กว่าโซอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งเป้เนี่ยเขาจะมีอยู่2ไซส์นะคะอีกไซส์หนึ่งนะคะก็จะเป็นไซส์นี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์นี้นะคะความสูงอยู่ที่13นิ้วส่วนใบนี้ความสูงอยู่ที่17นิ้วนะคะแต่ว่าฐานด้านล่างเนี่ยเท่ากันประมาณ12นิ้วนะคะนี่นะคะก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะแบบนี้ส่วนใบนี้นะคะก็คือใบนี้นะคะก็คือด้านหน้าก็จะเป็นแคนวาสลักษณะแบบนี้ด้านหน้าตรงนี้ใส่ของได้นะคะแบบนี้ด้านข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังคือเป็นคล้ายๆผ้าไนลอนนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสายนะคะด้านในก็จะเป็นผ้าไนลอนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะลักษณะแบบนี้ด้านข้างเนี่ยดูจะเป็นหนังนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันเหมือนไนลอนนะคะเป็นผ้าไนลอนนะคะด้านหลังแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเป็นหนังนะคะลักษณะแบบนี้เนาะส่วนด้านในนะคะด้านในใบนี้นะคะก็คือมีช่องใหญ่นี่1ช่องนะคะมีช่องเล็กๆด้านหน้านี่อีก2ช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะตรงนี้1ช่องแค่นั้นเองนะคะใบนี้ก็คือใบเล็กลงนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าสำหรับใครที่เป็นนักศึกษานะคะก็สามารถสะพายเป้อันนี้นะคะไปมหาวิทยาลัยได้นะคะเป็นแบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะใส่หนังสือได้นะคะถ้าสะพายนะคะเป้ใบนี้นะคะก็จะอยู่ในระดับนี้เนาะประมาณนี้นะคะก็ใบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะใบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นใบต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะใบนี้นะคะกระเป๋าสะพายนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแคนวาสนะคะหน้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแคนวาสนะคะตัวนี้ก็จะปั๊มคำว่าโค้ดนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าใส่ของได้นะคะใบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องอีกเหมือนกันนะคะมี1ช่องด้านหลังตรงนี้นะคะแบบนี้คือช่องเยอะนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในเนี่ยเขาจะมีช่องนะคะแบบนี้ก็คือใบนี้สามารถใส่ iPad ได้นะคะ iPad เนี่ยใส่ในนี้ได้เลยนะคะทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะมีช่องแล้วก็มีช่องด้านหลังนี่มีช่องใหญ่1ช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องด้านหลังใน1ช่องนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็ช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะ
คือ2ช่องนะคะก็คือไว้ใส่โทรศัพท์นะคะช่องด้านๆตรงนี้เนาะก็คือว่าใบนี้นะคะก็เหมาะกับคุณผู้ชายนะคะใบนี้สะพายข้างนะคะหรือว่าสะพายครอสบอดี้นะคะซึ่งตัวสายเนี่ยของเขานะคะเป็นลักษณะแบบนี้คือสายเนี่ยปรับได้นะคะปรับสั้นยาวได้นะคะปรับสายให้มันยาวได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสะพายครอสบอดี้นะคะแบบนี้คือปรับให้ยาวกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้โสปรับแค่นี้เนาะข้างแบบนี้ก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้สะพายข้างเนาะหรือว่าจะสะพายครอสบอดี้เราก็ปรับสายให้มันยาวนะคะให้มันยาวได้นะคะแล้วก็ครอสบอดี้นะคะลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ปรับสายให้ยาวได้กว่านี้นะคะแต่ว่าโสปรับแค่นี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ไซส์ประมาณนี้เนาะคือใบนี้นะคะไซส์เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะไซส์ใบนี้นะคะความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะคะด้านข้างนี้นะคะประมาณ1นิ้วเนาะแบบนี้ก็เป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจใบนี้นะคะก็สอบถามนะคะมาที่ Facebook โสเมเยอร์ได้เลยนะคะอันนี้นะคะต่อไปเป็นคาดอกบ้างนะคะคาดอกอันนี้นะคะก็จะเป็นStar Wars นะคะโค้ด X Star Wars นะคะเป็นลาย Star Wars เป็นแบบนี้นี่นะคะนี่เขาทำดีมากเลยนะคะไม่ได้เป็นตัวเพ้นท์นะคะเป็นคล้ายๆมาเป็นหนังนะคะแล้วเขาก็ไปเย็บติดกันนะคะลักษณะแบบนี้ให้ดูใกล้เนาะไม่ใช่เพ้นท์นะคะแบบนี้ก็จะมีความคงทนนะคะเป็นแบบนี้เป็นหนังนะคะแล้วเขาก็ไม่เย็บติดนะคะแบบนี้เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็คือสวยนะคะใบนี้ใช้ได้ทั้งชายหญิงนะคะแบบนี้เนาะก็สายเช่นกันนะคะก็คือสามารถที่จะปรับได้นะคะสายเนี่ยปรับได้ปรับสั้นยาวได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีแค่ช่องเดียวนะคะก็คือจะมีช่องด้านหน้าตรงนี้ช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คือใส่พวกโทรศัพท์เนี่ยใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโน้ต10พาร์ทนะคะก็ใส่ได้นะคะนี่โน้ต10พาร์ทใส่ได้สบายนะคะนี่ให้ดูสวยนะคะใบนี้เป็นแคนวาสทั้งใบนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแคนวาสเช่นกันนะคะส่วนตัวสายของเขานะคะสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายหนังนะคะสายหนังสีน้ำตาลเป็นลักษณะแบบนี้คือใช้ได้ทั้งชายหญิงนะคะสำหรับคาดอกอันนี้นะคะนี่เป็นสายหนังลักษณะแบบนี้สายปรับได้นะคะคาดเอวนะคะคาดเอวก็จะอยู่ในแบบนี้คาดเอวก็ได้นะคะเป็นแบบนี้เนาะคาดเอวนะคะแบบนี้หรือว่าเราจะคาดอกนะคะคาดอกแหละก็จะอยู่ในระดับนี้นี่ใช้ได้ทั้งชายหญิงนะคะคาดอกอยู่ในระดับนี้นะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะโสว่าตรงนี้มันดูเก๋ดีนะคะตรงนี้ที่เป็นสติ๊กเกอร์ Star Wars นะคะเขาไม่ได้เป็นเพ้นท์นะคะแต่ว่าเขาเป็นตัวหนังเป็นตัวหนังแล้วก็ไม่เย็บติดนะคะดูดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นลายเพ้นท์นะถ้าลายเพ้นท์ใช้นานๆเนี่ยสีมันจะจางได้แต่อันนี้คือเป็นตัวหนังเลยแล้วเขามาเย็บติดนะคะไม่มีมันจะไม่ลอกนะคะให้ดูใกล้ๆนี่มันจะไม่ลอกนะมันเป็นตัวหนังเลยนะคะลักษณะแบบนี้สวยสวยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าโค้ทนะคะสำหรับผู้ชายนะคะก็ทั้งเป้ใบใหญ่นะคะใบนี้แล้วก็คาดอกนะคะหรือว่าจะเป็นสะพายข้างในลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเป้เล็กนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ที่ Facebook โสเมเยอร์นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามราคาก็เข้าไปดูใน Facebook โสเมเยอร์ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย